เอาเลยครับผมนะครับขอกล่าวสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับนะวันนี้เราก็มาอยู่กันในคอนเทนต์คำนวณเพชรฟรีในแพท 2.5 นะครับทั้งสายฟรีสายพรดวงจันทร์แล้วก็สายพรดวงจันทร์บวก PP นะเราก็จะมาคำนวณไพ่โมเจมกันให้คร่าวๆนะครับแล้วก็จะมีอะไรกันบ้างไปดูกันเลยครับอันดับแรกจะเป็นการทำเควสรายวันนะครับการทำเควสรายวันจะได้วันละ60ไพ่โมเจมซึ่งใน1แพทจะมีทั้งหมด42วันก็เอา60ไปคูณ42จะได้ทั้งหมด 2,520 ไพโมเจมถ้วนครับในส่วนต่อมาก็จะเป็นส่วนของเควสประจำแพทนั่นเองครับในเควสประจำแพทนี้ก็จะได้ไปทั้งหมด930ไพโมเจมถ้วนและยังมีในเรื่องของกิจกรรมย่อยอีกทั้งหมด3กิจกรรมนะครับซึ่ง3กิจกรรมนี้รวมกันก็จะอยู่ที่กิจกรรมละ420ไพโมเจมจะอยู่ที่ 1,260ไพโมเจมบวกกับ930ในตอนแรกก็จะกลายเป็น 2,190 ไพโมเจมถ้วนครับในส่วนต่อมาก็จะเป็นส่วนของการทดสอบตัวละครนะครับหรือว่าการทดลองตัวละครนะครับซึ่งจะมีทั้งหมด3ตัวละครก็คือยาเอมิโกะไรเดนโชกุนแล้วก็โคโคมิซึ่ง3ตัวนี้จะอยู่ที่ตัวละ20ไพโมเจมรวมกันเป็น60ไพโมเจมนะครับและยังมีในทางด้านของ Story Quest 2 Quest นั่นก็คือเควสของยาเอและไรเดนตัวละ60ไพโมเจมรวมกันเป็น120บวกกับ60ในตอนแรกเป็น180ไพโมเจมนะครับต่อไปจะเป็นทางด้านของเว็บไซต์กันบ้างนะครับก็จะเป็นกิจกรรมบนเว็บไซต์ทั้งหมด120ไพโมเจมนะครับแล้วก็จะเป็นล็อกอินมิโฮโยะนะครับซึ่งตัวของล็อกอินมิโฮโยะเนี่ยก็คือตัวของโฮโยแล็บเนาะซึ่งก็จะล็อกอินได้ทั้งหมด80ไพโมเจมพอดีนะครับก่อนที่จะจบแพท 2.5 ไปซึ่งก็เอาไปบวกกับ120ในตอนแรกก็จะกลายเป็นทั้งหมด200ไพโมเจมนะครับและต่อไปก็จะเป็นในทางด้านของการลงอบิสนะครับซึ่งอบิสเนี่ยจะรีทุกวันที่16กับวันที่1นะซึ่งการรีวันที่16กับวันที่1เนี่ยจะคาบเส้นของแพท 2.5 เป็นทั้งหมด3วันก็คืออบิส3รอบนะครับก็คือเราจะได้อบิส3รอบเนี่ยรอบละ600ไพโมเจมรวมกันเป็น 1,800 ไพโมเจมนะครับและในวันที่1นะครับไม่ได้มีการรีแค่อบิสนะอย่าลืมว่ายังมีในทางด้านของการรีร้านค้าไพมอนด้วยซึ่งตัวของร้านค้าไพมอนเนี่ยจะไล่ลูกแก้วมาทั้งหมด5โรซึ่ง5โรเนี่ยตีเป็นจำนวนไพโมเจมทั้งหมดได้800ไพโมเจมนะครับรวมกับตัวของอบิสในเมื่อกี้แล้วนะครับกลายเป็นทั้งหมด 2,600 ไพโมเจมนะครับแล้วก็ยังมีในทางด้านของไลฟ์แพท 2.6 นะก็คือตอนที่ใกล้จะสิ้นแพท 2.5 นะครับเราจะได้มาอีก300ไพโมเจมรวมถึงการปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ของตอน 2.4 ไป 2.5 นะครับเราจะได้มาอีก600ไพโมเจม2อันนี้รวมกันเป็นทั้งหมด900ไพโมเจมนะครับทีนี้เราก็จะเอาทั้งหมดนะครับมารวมกันก็จะได้เป็นทั้งหมด 8,590 นะครับนี่ก็เป็นจำนวนที่สายฟรีล้วนจะได้รับนะครับส่วนในทางหน้าของคนที่เติมพรดวงจันทร์นะครับก็คือจะมีทั้งหมด42วันใช่ไหมวันละ90ไพโมเจมบวกกับ600 Genesis Crystal เพราะว่ามันเกิน30วันเนาะเท่ากับเราต้องเติม2รอบนะครับก็จะกลายเป็นรวมทั้งหมดเนี่ย 12,970 ไพโมเจมนะครับทีนี้ในทางด้านของคนที่เติมพรดวงจันทร์กับ BP เนี่ยก็คือคนที่เติมทั้ง2อย่างใช่ไหมทีนี้ตัวของ BP จะได้มาทั้งหมด5โรนะครับมีมูลค่า800ไพโมเจมบวกกับ680ไพโมเจมตอนเลเวล50ของ Battle Pass นะครับทีนี้เนี่ยทั้งหมดเนี่ยของ BP เนี่ยจะได้มาอีก 1,480 นะครับทีนี้เอาไปรวมกับตัวของพรดวงจันทร์รวมเป็นทั้งหมด 14,450 ไพโมเจมถ้วนครับและนี่ก็คือทั้งหมดของคลิปนี้นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับชอบกันหรือเปล่าถ้าเกิดว่าชอบคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ก็ฝากที่จะกด Subscribe กดกระดิ่งแล้วก็กดไลค์ให้ด้วยนะครับเพิ่มกำลังใจให้กับผมในการทำคอนเทนต์ดีๆต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ